ส่วนสถานที่จัดงานวันเด็กนะคะหลายหน่วยงานก็ร่วมมือการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆไปร่วมสนุกนะคะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะกองทัพแต่ละที่เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันอีกหนึ่งพื้นที่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์นี้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงตัวอย่างสคสที่น้องๆหนูๆทั่วประเทศเนี่ยส่งมาถึงนายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่นะคะหลายๆคนส่งมาเนื้อหาก็จะบอกว่าอยากให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะสำหรับตัวอย่างบัตรสคส. อวยพรปีใหม่นี่ค่ะนี่เยอะเลยนะนี่มาจากทั่วประเทศเลยนะคะที่น้องๆหนูๆส่งมาเขาเอามาจัดแสดงเนี่ยกว่าพันฉบับค่ะจัดแสดงอยู่ที่ห้องโถงตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งนำมาจัดแสดงที่สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับสคส.ทุกฉบับและทุกฉบับที่ตอบกลับจะมีเซ็นของนายกรัฐมนตรีส่งไปให้น้องๆหนูๆด้วยนี่โอ้โหนี่นะคะดีใจแทนน้องๆและหลายๆคนเนี่ยวาดรูปเก่งมากๆนะคะนี่นะวาดภาพออกมาเหมือนท่านนายกจริงๆแต่อาจจะมีหลากหลายเวอร์ชันหลากหลายรูปแบบแต่พอดูแล้วเนี่ยมองออกเลยต้องบอกว่าโอ้โหเก่งจริงๆเลยค่ะนอกจากภาพที่วาดมาเป็นรูปลุงตู่นี่มาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็มีนะคะคำอวยพรที่น้องๆหนูๆส่งมาถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าให้ลุงตู่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่พัฒนาประเทศต่อไปแล้วก็ชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีและอย่างที่คุณปวีณาบอกรูปภาพเนี่ยค่ะมาแบบหลากหลายมากหลายสีสันหลายรูปแบบนะคะใส่สูทมาก็มีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็มีเหมือนกันใช่ตอนเด็กๆดิฉันยังวาดรูปไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะอย่าว่าถึงแต่เด็กๆเลยค่ะจนถึงตอนนี้เราก็ยังวาดไม่ได้นี่แล้วมีเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักข่าวที่ทำเนียบเขาส่งมามีน้องเนี่ยที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือแต่งมาเป็นกลอนเลยนะดิฉันอ่านให้ดูส่วนหนึ่งเขาบอกว่านายกความหมายนั้นยิ่งใหญ่ทุกสิ่งให้ชาวไทยได้ดังหวังหากพวกเราร่วมส่งเสริมเพิ่มพลังไม่อาจยั้งพัฒนาไทยได้ยั่งยืนที่ผ่านมาหลายอย่างเป็นปัญหานายกตู่ช่วยนำพาไม่ฝ่าฝืนฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากยอมกล้ำกลืนปลุกให้ตื่นฟื้นฟูชาติให้กลับมานี่ผลงานของเด็กเหรอคะใช่ค่ะของน้องวาสนาบุญเติงนะคะจากโรงเรียนบ้านสันป่าสักอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่แต่งกลอนเก่งมากเดี๋ยวอันนี้ถูกใจท่านแน่นอนนะคะนี่ดิฉันชอบภาพนี้จังเลยชอบค่ะโอ้โหแล้วจริงๆชอบทุกภาพเนาะเก่งมากเด็กๆเก่งมากนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของการจัดพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะภาพรวมที่ทำเนียบเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่กันไว้มีการกางเต็นท์รองรับประชาชนที่จะพาลูกหลานมาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆค่ะในวันศุกร์นี้จะมีการจัดเตรียมสถานที่ยกเอากิจกรรมมาจัดเตรียมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยวันเสาร์นี้คึกคักแน่นอนนะคะโอ้โหปกติแล้วอย่างที่ทำเนียบเนี่ยจะมีการเปิดห้องทำงานของท่านนายกให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปดูถ้าใครโอกาสดีมีความอดทนหน่อยต่อแถวหน่อยก็ได้นั่งเก้าอี้ท่านนายกด้วยเผื่ออยากจะเป็นนายกในอนาคตเรียกว่ามาเติมความฝันมาเติมไฟให้กับน้องๆได้นะคะปีก่อนๆมีเป็นไดโนเสาร์เนาะไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆมาให้น้องๆหนูๆร่วมสนุกด้วยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปให้เด็กๆมีโอกาสร่วมกิจกรรมหลากหลายนะคะ